มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยอดกฐินวัดป่าวังน้ำเย็นทะลุ90ล้านทองอีก7กิโลวันที่2พฤศจิกายน2567มีรายงานว่าที่วัดพุทธวนารามวัดป่าวังน้ำเย็นอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามได้จัดพิธีทอดถวายผ้ากฐินประจำปี2567โดยมีพระวชิรญาณวิสิทธิ์วิสุริยันโคสปัญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัยพระอารามหลวงทานสงฆ์วัดพุทธวนารามวัดป่าวังน้ำเย็นเป็นประธานในพิธีทอดถวายผ้ากฐินประจำปีมีพระครูปลัดอาจริยวัฒน์ทรงศักดิ์นิราละโยเจ้าอาวาสวัดพุทธวนารามวัดป่าวังน้ำเย็นเจ้าคณะตำบลเขตที่1คณะสงฆ์พร้อมด้วยคหบดีศิษยานุศิษย์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนพ่อค้าประชาชนร่วมในพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินประจำปีของทางวัดณศาลาสมเด็จพระพุทธาจารย์โดยบรรยากาศที่วัดตั้งแต่เช้ามีเหล่าศิษยานุศิษย์ที่เริ่มใส่ศรัทธาหลวงพ่อสุริยันจากทั่วประเทศต่างเดินทางมากราบไหว้และร่วมทำบุญกฐินประจำปีของวัดเนืองแน่นซึ่งทางวัดมีโครงการใหญ่ที่จะสร้างพระนั่งเมืองซึ่งก่อสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการสืบทอดพระศาสนาน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของสายบุญสายศรัทธาโดยปีนี้ยอดบริวารกฐินรวมจำนวน 91,696,700.50 บาทพร้อมทองคำอีกรวม7กิโลกรัมด้านหลวงพ่อสุริยันเปิดเผยว่าพิธีทอดผ้ากฐินประจำปี2567ถือเป็นบุญใหญ่ที่เหล่าลูกศิษย์และพุทธศาสนิกชนจะได้มาร่วมกันทำมหาบุญสร้างกุศลสืบทอดพระศาสนาโดยยอดกฐินปีนี้จะนำไปเป็นทุนสร้างพระนั่งเมืององค์ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดความสูง168เมตรตั้งอยู่พื้นที่ประมาณ6ไร่ณวัดพุทธวนารามหรือวัดป่าวังน้ำเย็นและส่วนหนึ่งจะนำเงินไปช่วยสาธารณประโยชน์ต่างๆทั้งด้านการศึกษาและสาธารณสุขในจังหวัดมหาสารคามตลอดจนพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศส่วนทองคำน้ำหนัก7กิโลกรัมนั้นจะนำไปหลอมเพื่อสร้างพระเกศพระนั่งเมืองซึ่งพระนั่งเมืองที่จะมีการจัดสร้างณวัดพุทธวนารามวัดป่าวังน้ำเย็นถือเป็นองค์พระที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกลักษณะพุทธศิลป์นั่งประทับบนบัลลังก์ยกพระหัตถ์ขวาขึ้นเสมอพระอุระหรืออกส่วนพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระชานุหรือเข่าความสูงรวม168เมตรสำหรับฐานกว้างประมาณ6ไร่ประมาณค่าก่อสร้างเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า400ล้านบาทยอดกฐินทะลุ90ล้านทางทีมงานเองขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ